นี่ยตอนละครับทำงานอย่างนั้นมันสะใจนะแต่ก็ดูแล้วมันเป็นวิชาการดีนะแต่ว่าลำบากนะครับผมได้อยู่กับความจริงมาทั้งหมดเพราะว่าผมอยู่กับคนที่ไปเสวยกับเจ้ามานะแล้วก็มาฟังพูดเรื่องเจ้าในทางที่ผิดๆเนี่ยนะกว่าเขาผมต้องคิดจะทำไงเขารับได้ผมนะอยู่ๆผมจะไปให้ยาแรงได้แล้วก็ของผมไม่มีคำว่าโกหกครับผมยืนยันท่านได้ถึงแม้ผมจะพูดยังไงผมไม่โกหกประชาชนนะไม่โกหกประชาชนผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเจ้าก็แก้ได้อำนาจเนี่ยมันมีสามอำนาจบางคนไปแยกเป็นสี่อำนาจนะก็คืออำนาจเจ้าที่จะไปเปลี่ยนระบอบได้นะเจ้าไม่ทำนะกองทัพก็มีอำนาจเพียงพอกองทัพที่สามารถนะปฏิวัติประชาธิปไตยได้ฮะเพราะคำว่าปฏิวัติประชาธิปไตยที่แน่นอนแล้วครับไม่ใช่ไปการทำรัฐประหารอย่าเอากองทัพนะเอาเรื่องการทำรัฐประหารมาบอกว่าเป็นการทำปฏิวัติมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันและผมก็ขี้เกียจอธิบายแล้วสรุปรวมว่าอำนาจกองทัพก็พอนะแต่นะถ้ากองทัพยังไม่ทำมันเลี่ยงกฎเกณฑ์นะการเปลี่ยนระบอบไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมบางคนบอกว่าผมมาพูดเนี่ยนะมา5ปีแล้วทำไมมันถึงมันไปไม่ถึงไหนผมจะพูดกี่ปีก็ช่างครับมันอยู่ในสภาพความพร้อมของสังคมไทยฮะในการปฏิวัติเนี่ยผมไม่เคยบอกว่าผมพูดแล้วเดี๋ยวคนมันจะปฏิวัติได้ไม่เคยบอกนะครับผมกำลังสร้างความพร้อมในจุดหนึ่งด้วยการโม่หินสร้างมวลชนนะก็เรียกว่ามวลชนก้าวหน้าได้แหละหรือมวลชนที่ไม่เอากับระบอบเก่าให้เห็นถึงพิษภัยระบอบเก่าให้เห็นว่าพิษภัยของระบอบเผด็จการเนี่ยนะเผด็จการราชาธิปไตยนี่แหละที่มีกษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3นี่แหละนะมันส่งผลร้ายไปถึงระบบเศรษฐกิจยังไงและโดยเฉพาะเนี่ยนะโดยเฉพาะกษัตริย์จะเป็นหัวหน้าฝ่ายผูกขาดด้วยมันมีผลร้ายยังไงผมทำหน้าที่ของผมอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะเปลี่ยนจากที่นะยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยให้เขารู้สึกขึ้นมาเมื่อเขารู้สึกเขาก็เกิดจิตสำนึกและเขาก็จะไปอยู่ในส่วนไหนของกระบวนการปฏิวัติเนี่ยนั่นแหละครับเขายกระดับเขาขึ้นไปเองแหละเขาจะไปเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับสูงเขาจะไปเป็นแกนนำเขาจะเป็นอะไรก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ก้าวพ้นนะขั้นแรกในเรื่องความคิดนะยังไปยึดติดอยู่กับความคิดแบบเก่าๆเห็นว่านะเจ้ามีบุญคุณกับประเทศอยู่มันก็ไปไม่รอดผมทำหน้าที่ของผมตรงนี้นะผมไม่ได้ยิ่งใหญ่ผมก็บอกแล้วผมไม่ได้ไปอะไรกับใครทั้งนั้นแล้วว่าผมพูดคุยกับคุณป้าคุณป้าก็เข้าใจพอคุณป้าเข้าใจคุณป้าก็บอกว่าก็เห็นด้วยนะในเมื่อทำยังไงได้นะในเมื่อนะตัวเองมีหน้าที่ที่จะทำก็ไม่ทำแถมไปทำในเรื่องที่นั้นไม่ควรทำนี่ก็ตอบกลับมาแบบภาษาชาวบ้านเหมือนกันนะตอบกลับมาด้วยความอะไรด้วยความเข้าใจในเชิงความเป็นจริงไม่ใช่เข้าใจในทางทฤษฎีนะเรื่องการมูลการเมืองเลยเข้าใจว่าเจ้าเนี่ยนะมันไม่ควรทำอ่ะไม่ควรไปอยู่เบื้องหลังการยึดอำนาจการล้มรัฐบาลทักษิณในตอนนั้นแล้วก็ไม่ควรทำอย่างเงี้ยนะเรื่องที่ไม่ควรทำกับไปทำนะเอาละเจ้าไม่ทำแล้วทหารก็ไม่ทำผมก็บอกแล้วจริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าต้องเป็นนะเรื่องของพรรคการเมืองละไอ้ผมเอารวมพรรคการเมืองกับประชาชนเนี่ยไปไว้ในขั้นตอนเดียวผมก็นะบอกกันว่าเราก็เป็นแนวร่วมกับเพื่อไทยผมไม่เคยปฏิเสธนะเป็นแนวร่วมเลือกตั้งแล้วก็ไปร่วมกันนะแล้วก็เพื่อไทยเอาแนวทางปฏิรูปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมบอกว่าปฏิรูปก็ปฏิรูปไปแต่ปฏิรูปนั้นนะมันก็ได้แค่นี้แหละนะเราต้องชูให้มวลชนเนี่ยไปถึงการปฏิวัติมันเป็นหน้าที่ของเราชูให้มวลชนเห็นเพราะเราทำกับมวลชนแล้วจะให้เราต้องไปบอกว่าเราจะไปต้องไปเอาตามรัฐบาลหรืออะไรเนี่ยเราไม่เอาแล้วบางครั้งเนี่ยนะกระดาษที่มวลชนก้าวหน้าแล้วแม้กระทั่งบนเวทีนปช.เองเมื่อก่อนนี่เห็นพูดกันนะสู้กับเปรมแล้วก็ต่อไปก็สู้สูงกว่าเปรมนะสู้สูงกว่าเปรมก็มีการพูดกันแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะพอได้เป็นรัฐบาลปั๊บเนี่ยนะนอกจากไม่พูดถึงไอ้สู้สูงกับเปรมแล้วกับเปรมก็ไม่พูดแล้วยังมากราบพาไปเลี้ยงข้าวไปร้องเพลงกันจะอ้างอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ดูเองแล้วกันนะว่าหลังจากเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยนะสู้กับอะไรบ้างเนี่ยครับไม่มีอะไรหรอกครับนะที่ผมเอาเรื่องโกหกมาพูดผมพูดในเรื่องความจริงนะในเมื่อผมไม่ได้ไปฝากความหวังไว้นะกับนายกทักษิณแต่ผมก็
ไม่ได้ต้องไปเป็นศัตรูอะไรกันนะครับผมก็พูดอย่างตรงๆวันนี้เนี่ยนะนอกจากว่าเขาไม่เอาแนวปฏิวัติแล้วเนี่ยเขาก็ต่อต้านด้วยซ้ำไปเพราะการกระทำผมไม่ได้เอาคำพูดเรื่องคำพูดเด้อทุกคนเนี่ยพูดเด้อบอกว่าผมต้องการประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันถ้ามีพฤติกรรมที่ออกมาในการต่อต้านนะแล้วก็พฤติกรรมนั้นแสดงออกนะไปรักษาระบบเก่าเอาไว้แล้วก็เป็นผู้มีอำนาจระบบเก่าเอาไว้นะฮะไอ้อย่างนี้ผมถือว่าคำพูดใช้ไม่ได้ผมดูในการกระทำเป็นหลักดังนั้นที่นะครับท่านผู้ฟังครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องเข้าราวเรื่องอื่นวันนี้ผมจะไม่ไปพูดถึงไอ้เรื่องทฤษฎีที่เขาพยายามโต้พูดถึงวิธีการที่ผมจะพูดกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมอยู่กับประชาชนนะครับสำหรับใครจะไปทำอะไรกับผมก็เชิญตามสบายผมไม่มีอะไรติดใจใครทั้งนั้นนะแต่ผมมีหน้าที่พูดกับประชาชนทำกับประชาชนแล้วก็วันนี้ก็ขอทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับผมไม่ต้องไปประกาศอาฆาตมาตร้ายกับใครทั้งนั้นไม่ว่าใครนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ขอบอกว่าหน้าที่ตัวนี้ที่สำคัญที่สุดนั้นหน้าที่ในการเปลี่ยนระบอบนั้นมันตกมาเป็นภารกิจที่มันตกค้างกันมานะมาถึงประชาชนแล้วล่ะครับประชาชนเท่านั้นล่ะที่จะนะต่อสู้แล้วก็ทำให้ประเทศเนี้ยมีความหวังได้มันก็อยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนจะทำอย่างไรนั้นไอ้นั่นเนี่ยนะครับมันเป็นรายละเอียดเกินไปไว้วันหลังมีโอกาสค่อยคุยกันแต่สรุปความคิดจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่ผมพาไปฝากความหวังไว้กับเจ้าพาไปฝากความหวังไว้กับทักษิณอะไรต่างๆที่ท่านไปเขียนวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมเนี่ยทำกับประชาชนและผมเชื่อว่าในส่วนของประชาชนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีแกนนำมีผู้นำที่แท้จริงขึ้นมาและเรื่ององค์การนำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามสถานการณ์หนึ่งหนึ่งมันพัฒนาไปเองเลยเพราะว่าสรรพสิ่งนั้นนะมันไม่มีหรอกครับที่จะหยุดนิ่งนะมันมีการพัฒนาไปเรื่อยไม่ต้องห่วงและถึงวันหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นเองแต่วันนี้ผมทำหน้าที่ของผมแค่ตรงนี้ก่อนและผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าผมทำมากกว่าพูดและคิดว่าไม่กี่เดือนนี่แหละครับไม่กี่เดือนนี่แหละครับคอยดูไว้ดีเถอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะไอ้ที่ผมพูดมาเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างที่มันไม่เกิดนะไอ้ที่บางคนมาบอกว่าผมพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เกิดและไอ้ที่มันเกิดมาแล้วผมพูดก่อนทั้งนั้นนะผมพูดก่อนทั้งนั้นนะไอ้ที่ชอบออกมาทำมันดิสเครดิตจะถามจริงว่าคุณดิสเครดิตผมไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะไม่เคยพูดเรื่องทีหลังมีแต่พูดก่อนแม้กระทั่งสภาพที่มันเกิดขึ้นกับรัฐบาลวันนี้ผมพูดตั้งแต่วันตั้งรัฐบาลใหม่ๆสภาพที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลคุณสมัครเนี่ยนะผมจำได้ว่าผมพูดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะออกอากาศตอนนั้นนั่งเลยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นยังอยู่ในรายการวิทยุชุมชนคนรู้ใจนะผมออกอากาศมาเข้าสถานีที่เมืองนนท์เรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยคุณสมัครผมก็พูดตั้งแต่ตอนที่คุณสมัครเป็นรัฐบาลใหม่ๆเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ผมพูดตั้งแต่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆนะว่าสภาพมันจะเขาจะปล่อยตั้งรัฐบาลไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาหาทางล้มทีหลังและจับเรื่องอะไรบ้างผมก็ไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้ประชาชนท่านผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามเรื่องเนี่ยนะได้ต่อเนื่องกันและพอมาถึงขั้นที่เขาจะเอาเรื่องมาเล่นเรื่องข้าวมาเล่นเรื่องน้ำมาเล่นเรื่องนะเรื่องต่างๆเพื่อที่จะล้มรัฐบาลผมเอาเรื่องพวกนี้มาบอกก็ยังคิดว่าผมในพวกประชาธิปัตย์ไปทั้งมันคนละเรื่องกันเลยผมกำลังบอกว่าเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้มาเล่นแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังบอกว่านะไอ้ที่เอาม็อบมาจะมาล้มรัฐบาลนะมันล้มไม่ได้นะมันจะมีทางล้มได้แต่รัฐบาลนี่ก็คือว่าต้องเอาเรื่องผิดกฎหมายคุณทำยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายเนี่ยนะหรือว่าเขาเอาผิดตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยนะปปช.เอาผิดคุณไม่ได้ปปช.ไม่ชี้มูลนะศาลไม่พิพากษาว่าคุณผิดเนี่ยก็เอาอะไรไม่ได้อยู่แม้คุณจะไปเอาม็อบหมาหมูมาไล่รัฐบาลที่เขามาจากการเลือกตั้งอย่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะแล้วก็มันไม่ชอบทำอะไรไม่ได้นะครับนี่แหละครับก็อยากจะพูดกับท่านตรงๆว่าผมไม่ชอบภาษาอะไรที่เป็นหวือหวาพูดกันแบบชาวบ้านไอ้ไหนที่ไม่เข้าใจก็ถามกันได้แบบภาษาชาวบ้านแต่ให้ผมไปโต้กับใครมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับนะฮะไม่ใช่หน้าที่ผมไปด่าทักษิณผมไปด่าทักษิณยึดลับทำไม
เออครับผมด่าเมื่อไหร่ล่ะครับคุณไปตีความว่าผมด่าเองผมไม่เคยไปด่านะฮะแล้วก็หลายเรื่องที่ผมบอกแล้วนายกทักษิณเนี่ยมีคุณอุปการเยอะหลายเรื่องนี่แหละครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะลักษณะที่ออกมาถามอย่างนี้เนี่ยผมไม่ต้องตอบนะครับก็ท่านผู้ฟังก็คงจะคิดเองได้ว่าทำไมแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมาเนี่ยนะที่ออกมาบ่ายเยอะแยะอย่างนี้ก็เพราะอะไรนะครับผมบอกแล้วนะฮะผมเนี่ยวันนี้เนี่ยผมพยายามที่จะไม่พูดอะไรมากแต่ว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะในอนาคตใกล้นี้แหละเดือนนะเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นอนาคตใกล้นี้แหละไม่กี่เดือนเนี่ยครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นอะไรแล้วก็ท่านจะนึกเองกันนะว่าสิ่งที่ผมพูดไว้นั้นนะมันจริงไม่จริงเอาละครับวันนี้ไอ้เรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์เอาก็แค่นี้นะดร.นะผมพูดไปที่ผมเข้าใจนะครับก็ถามครับก็ขนาดคนที่นั่งเลยนะไปเสวยด้วยกันวันนี้เขาก็เลิกแล้วอ่ะไอ้อย่างนี้มันไม่เป็นการต่อสู้ทางชนชั้นเหรอนะไอ้อย่างนี้อธิบายไม่ได้นะว่าเป็นการต่อสู้ทางชนชั้นอ่ะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะดร.ครับพี่อุตส่าห์ครับพี่อุตส่าห์ครับไม่ใช่คนเดียวเลยนะไอ้คนที่เคยไปเสวยนั่งเสวยอยู่กับเจ้าเนี่ยนะวันนี้เขายังไม่เอาแล้วอ่ะไอ้อย่างนี้ไม่ได้ต่อสู้ทางชนชั้นนะต่อสู้ทางชนชั้นยังไงเอาปืนไปฆ่าไปแกงกันเถอะเอาละครับไม่เป็นไรหรอกนะใครว่าไงก็ว่าไปผมก็พูดคุยแบบสนุกสนานกันนะท่านจะมาเพื่อนนะครับท่านผู้ฟังมีเนี่ยนะมีบางคนก็บอกว่าให้ผมพูดแบบเดิมก็ไม่เป็นไรครับคือผมสไตล์ผมก็สไตล์ผมสไตล์ใครก็สไตล์ใครนะครับผมก็ไม่ไปเอาภาษานะภาษาทฤษฎีหวือหวานะมาพูดผมพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เหนือกว่าทฤษฎีทั้งหมดนั้นการใช้ภาษานั้นไม่ใช่ภาษาทฤษฎีครับภาษาสามัญภาษาง่ายง่ายภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนี่คือเหนือสุดของการใช้ภาษาไม่ใช่ภาษาที่ไปใช้ภาษาทฤษฎีที่พูดไปแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องเพื่อที่จะทำใหตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนมีภูมิรู้เพราะผู้สามารถพูดแต่คนฟังไม่รู้เรื่องไอ้ทางที่มันไม่ใช่แนวทางการสื่อของผมครับแนวทางการสื่อของผมพูดง่ายๆนะโม่หินอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับแค่นี้พูดคำว่าโม่หินเนี่ยก็นึกภาพไปนะผมพูดเปรียบเทียบเนี่ยนะระหว่างรัฐบาลนะระหว่างนายกรัฐมนตรีและก็ระหว่างระบอบและระบอบต้องเปรียบเทียบเป็นถนนนะถนนนะก็เป็นหลุมควายตกไปตายไอ้รัฐบาลนั่นก็คือตัวรถอย่างดีนะยี่ห้อดียังไงนะไอ้คนขับรถคือตัวนายกนะขับรถเก่งยังไงก็ชิบหายครับไปเจอนะเจอถนนไม่ดีเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อควายตกไปตายแล้วแถมมันแอบฝังระเบิดไว้ด้วยขับไปก็จริงผมถึงบอกว่าให้ทำถนนให้ดีก่อนให้แก้ที่ถนนให้ดีก่อนนะนายกทักษิณเนี่ยถือเป็นคนขับรถชั้นยอดแล้วนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนขับรถชั้นยอดผมชื่นชมมาตลอดอ่ะแต่ก็ไปไม่รอดไม่เห็นเลยขับไปได้สมัยเดียวนั่นแหละครับเรื่องเก่งที่สุดนะไม่เคยมีเลยนะในประวัติศาสตร์นะแต่นายกทักษิณขับไปได้4ปีเต็มอ่ะแต่เป็นไงครับพอเข้าสมัยที่2เป็นไงระเบิดวันที่19กันยาปี49ออกมาแล้วระเบิดเพราะความอิจฉาครับแต่ผมก็บอกก่อนหน้านั้นแต่บังเอิญในคนที่นั่งเขียนอะไรต่ออะไรกับผมเนี่ยนอกจากว่านะไม่ได้ค่อยได้ฟังผมแล้วเนี่ยยังไม่เคยรู้ด้วยว่าผมทำอะไรมาบ้างผมเป็นคนที่ไม่พูดไม่อ้างไม่อะไรครับถามว่าเคยเจอทักษิณแล้วนอกจากเจอแล้วพูดคุยกันด้วยแต่ผมไม่ได้วิ่งรอบกันไปแบบไปวิ่งเต้นอะไรผมไม่มีนะผมไม่มีแล้วก็ผมไม่เคยไปอะไรผมคุยกันผมก็คุยแต่เรื่องในทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่เคยไปพูดเรื่องอื่นนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็ทำรายการของผมแบบเดิมๆแหละครับผมไม่เปลี่ยนนะฮะทำแบบเดิมๆคือว่าหนึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้ได้เข้าใจว่าปัญหาของประเทศนี้อยู่ที่ไหนและก็ความหวังนั้นอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนไม่รวมกันไม่ทำให้ประชาชนจำนวนมากเห็นพ้องต้องกันที่ผมเรียกว่าเป็นมติมหาชน